ในวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์อยู่นะฮะระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ operating system นะซึ่งในวันนี้ผมก็จะเหมือนกันรีวิวเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเปลี่ยนมุมมองนะคือคุณจำเป็นที่จะต้องมีมุมมองเกี่ยวระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จริงนะฮะในระดับหนึ่งนะเพื่อที่จะไปเข้าใจการทำงานของvirtual machine หรือว่าคอมพิวเตอร์ virtualization นะครับเพราะนั้นจะว่าไปแล้ววิชานี้ก็จะเหมือนกับรีวิวเรื่องของคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์แล้วก็ operating system ให้คุณไปด้วยเลยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของ virtualization ซึ่งมันก็จะเป็น advance อันหนึ่งของ operating system แล้วก็เข้าไปสู่เรื่องของCloud Management System นะฮะโอเคคราวที่แล้วนะครับเราพูดกันไปถึงเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นะโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งระบบคอมพิวเตอร์แล้วตามโครงสร้างของมันเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยprocessor memory นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ I/O นะฮะแล้วก็จากภาพนี้คุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันนะฮะด้วยบัสนะไม่ว่าจะเป็นบัสที่มีความเร็วสูงบัสที่มีความเร็วลดหลั่นกันมานะฮะเป็น high speed I/O bus low speed I/O bus นะครับก็ตามอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับบัสอันนั้นนะครับคราวนี้นะฮะในส่วนของระบบโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์เราก็จะมาเจาะดูโครงสร้างหลักๆนะครับก็ได้แก่อันแรกได้แก่ processor นะครับ processor นี่ก็คือเป็นเรื่องของการประมวลผลคำสั่งนะซึ่งจากที่เรารู้กันแล้วว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไปดึงเอาคำสั่งจากเมมโมรีนะฮะเข้ามาประมวลผลนะครับพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยชุดคำสั่งมันก็จะถูกโหลดเข้ามาในเมมโมรีเสร็จแล้วก็คราวนี้เวลาที่โปรเซสเซอร์เอาคำสั่งพวกนั้นเข้ามาประมวลผลเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะทำให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในการประมวลผลก็จะมีขั้นตอนต่างๆในการประมวลผลที่อยู่ภายในโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วทุกอย่างที่มันคือคอมพิวเตอร์มันก็เกิดขึ้นมาจากความคิดของมนุษย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรามีหลักความคิดในการแก้ปัญหายังไงนะฮะแล้วก็บางทีมันก็สะท้อนอยู่ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับว่าธรรมชาติมีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มนุษย์ก็จำลองมาใช้ในการแก้ปัญหานะกลไกต่างๆนะมันไม่พ้นจากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอย่างในโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับมันก็เป็นการแก้ปัญหาซึ่งถ้าคุณมองดูในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางทีคุณก็จะเห็นว่ามันปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันนะครับเราใช้แก้ปัญหาแบบอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซึ่ง processor เนี่ยมันก็เป็นการออกแบบนะในการแก้ปัญหาที่คุณมีสิ่งที่คุณต้องการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะปฏิบัติเนี่ยนะครับหรือทำให้บรรลุผลเนี่ยจำนวนมากนะครับที่มันถูกส่งเข้ามาให้กับ processor นะครับให้กับคุณปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็คุณจะมีกลไกในการปฏิบัติงานยังไงนะครับที่จะทำให้มันเสร็จได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็หรือว่าได้จำนวนปริมาณผลผลิตต่อ1หน่วยเวลาที่ได้มากที่สุดนะครับซึ่งในที่นี้เราจะพิจารณาโปรเซสเซอร์2แบบนะครับที่เป็นแบบที่เราใช้ที่จริงๆโปรเซสเซอร์มันมีอยู่หลายแบบนะฮะตามสถาปัตยกรรมตามการออกแบบนะของคนที่เขาออกแบบมานะครับแต่ว่าแบบที่เราสนใจก็จะมีอยู่2แบบแบบปลายโปรเซสเซอร์กับแบบของโปรเซสเซอร์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับในปัจจุบันเ
ก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าที่เป็นโปรเซสเซอร์แบบซูเปอร์สเกล่าโปรเซสเซอร์นะฮะทีนี้การประมวลผลแบบไพป์ไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นการประมวลผลที่เกิดจากที่เกิดจากวิวัฒนาการนะฮะของการแก้ปัญหาในการประมวลผลของโปรเซสเซอร์เพราะว่าโปรเซสเซอร์ตอนแรกนี่ก็คือคุณจะมีตอนแรกเขาจะมีโปรเซสเซอร์ก่อนที่จะเป็นไพป์ไลน์โปรเซสเซอร์นี่เขาเรียกว่าสเกลาร์โปรเซสเซอร์นะครับเป็นโปรเซสเซอร์ที่เวลาที่คุณส่งคำสั่งไปให้มัน1คำสั่งมันก็จะทำงานคำสั่งนั้นให้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะหลังจากนั้นมันก็จะมาเอาคำสั่งถัดไปมาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งในมันก็จะทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นคอมมอนเซนส์ใช่ไหมคุณส่งคำสั่งไปให้มันทำหนึ่งคำสั่งมาทำหนึ่งคำสั่งเสร็จแล้วมันก็มาเอาคำสั่งที่สองไปทำงานนะครับแต่ว่าจากในวิวัฒนาการอันดับถัดไปของมันเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขามองว่าในการประมวลผลของคำสั่งหนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนย่อยๆหลายขั้นตอนนะครับเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วที่บอกไปว่าการประกอบรถยนต์เนี่ยการสร้างรถยนต์มาคันหนึ่งมันก็จะมีขั้นตอนเยอะหลายขั้นตอนซึ่งที่นี้นะครับสำหรับโปรเซสเซอร์มันจะมีขั้นตอนเขาเรียกเขาแบ่งออกเป็นสเตจเขาเรียกว่าเป็นสเตจนะหรือว่าเป็นขั้นนะครับแต่ละสเตจนี่ก็จะมีระยะเวลาในการทำงานของมันนะครับแล้วก็สเตจในการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งออกเป็น5สเตจนะครับแล้วก็ในการที่ในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะประมวลผลแบบ in order นะก็คือว่าคุณส่งคำสั่งนะฮะให้มองว่าไพป์ไลน์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นท่อนะครับที่คำสั่งจะต้องผ่านคำสั่งมันต้องผ่านสเตจ1 2 3 4นะครับถ้าคุณส่งคำสั่ง1คำสั่งส่งคำสั่งคำสั่งที่1ตามด้วยคำสั่งที่2ตามด้วยคำสั่งที่3นะฮะเข้าสู่ไพป์ไลน์นะฮะเวลาที่มันเสร็จการทำงานเนี่ยคำสั่งที่1ก็จะเสร็จก่อนแล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่2แล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่3นะครับเป็นอันดับแบบนี้ไปเราเรียกว่า in order นะครับก็คือว่าเป็นอันดับนะครับการเสร็จงานก็เสร็จเป็น in order นะครับซึ่งการทำงานของ CPU แบบนี้จะเปรียบเหมือนกับการทำงานแบบสายพานนะครับหรือว่าเป็นแบบที่เขาเรียกว่า assembly line นะครับในโรงงานอุตสาหกรรมครับอันนี้ถ้าคุณมองดูอย่างถ้าจากในภาพเนี้ยนะครับก็คือว่าสมมติว่าเป็น CPU นะครับคุณมี CPU แล้วก็CPU ของคุณมีสเตจการทำงานเป็น5สเตจอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบ pre-pipeline ก็คือว่าก่อนที่จะเป็นมี pipeline processor เนี่ยคุณได้คำสั่ง i 0เข้ามาใช่ไหมฮะคือคำสั่งแรกนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่0นะ0เป็นตัวเลขแรกนะครับสัญลักษณ์แรกนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะก็มันก็เข้าไปในทำงานในอันดับแรกใช่ไหมฮะ instruction fetch นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปว่า instruction fetch instruction decode register file execution unit กับ memory access นี่หมายถึงอะไรนะครับหลังจาก instruction fetch ไปแล้วนะครับก็จะเป็นการ decode นะครับ instruction decode i1 ก็จะทำงานเป็นขั้นๆไปนะครับแต่ละขั้นก็สมมติว่าแต่ละขั้นนี่ใช้เวลา1คล็อกนะครับ1คล็อกคือ1จังหวะการทำงานที่processor ที่คอมพิวเตอร์มันมีฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่าเป็นนาฬิกาจังหวะนาฬิกาของมันนะครับเหมือนจังหวะหัวใจของคนเราเนี่ยนะครับนะฮะมันก็จะส่งสัญญาณนั้นไปทั่วเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามจังหวะนั้นนะครับเหมือนอย่างในหัวใจของเรานะครับคราวนี้หนึ่งคล็อกก็คือ1รอบการส่งจังหวะการทำงานไปให้กับ CPU ไปให้กับคอมพิวเตอร์ทั้งระบบนะครับโอเคนะฮะเมื่อมันทำเสร็จนะฮะอันนี้พอมันเสร็จการทำงานนะฮะมันก็คุณก็ใช้เวลามันเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลา5คล็อกใช่ไหมฮะนะ5คล็อกนะก็คือเป็นเวลานะครับเพราะนั้น5คล็อกก็ได้1 instruction นะครับอันนี้ได้ instruction ที่1มานะครับคุณก็ทำแบบเดิมอีกนะฮะแบบนี้แบบนะฮะแล้วก็อันที่เป็นก็จะเป็น5คล็อกถัดไปใช่ไหมฮะโอเคนะก็อันนี้ก็คืออันที่ i2 เข้ามานะก็คือ5คล็อกเพราะนั้น5คล็อกเนี่ยนะครับคุณได้1 instruction นะครับ
งานเสร็จไป1 instruction เพราะฉะนั้นถ้า5คำสั่งนะครับหรือว่า instruction ที่ i4 เนี่ยทำงานพอ5คำสั่งหรือว่าพอ instruction i4 ทำงานเสร็จใช้เวลากี่คล็อกครับห้าคำสั่ง i4 เพราะคุณต้องอันนี้คือคุณต้องนับใหม่นะคือเราไม่ได้นับเหมือน1เริ่มต้นตั้งแต่1นะทุกอย่างเราเริ่มต้นตั้งแต่0นะครับนะเพราะใน i4 ก็คือคำสั่งที่5ใช่มั้ยคำสั่งที่5เสร็จใช้เวลา25คล็อกใช่มั้ยฮะนะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือก็นะก็เป็นการทำงานโดยปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบกับการทำงานแบบไพป์ไลน์นะครับอย่างอันนี้นะไพป์ไลน์สเตจของไพป์ไลน์นี้ก็จะแบ่งเป็น5สเตจนะครับสเตจแรกก็คือ instruction fetch คือการที่ CPU นำข้อมูลคำสั่งนะครับมาจาก memory เข้ามาประมวลผลหรือว่ามา execute นะครับมันดึงมาจาก memory นะครับสเตจที่2นะครับก็คือเมื่อคำสั่งมาถึงแล้วนะครับCPU ก็จะเอาคำสั่งนั้นเนี่ยไปแปลความหมายว่าข้อมูลที่มันได้รับมาเนี่ยที่เป็นข้อมูลคำสั่งเนี่ยนะครับมันCPU จะต้องเอาไปประมวลผลอะไรนะก็จะมีการประมวลผลบวกลบคูณหารเปรียบเทียบนะฮะต่างๆนะครับพวก mathematical operation ต่างๆเนี่ยนะครับก็ในวง CPU ก็จะมีวงจรสำหรับจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะสเตจที่3ก็คือเรื่องของ register file นะก็คือว่าCPU ก็จะต้องไปมองดูว่าในการประมวลของคำสั่งนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคำสั่งที่จะต้องทำการบวกลบคูณหารนะครับมันมีเวลาที่มันจะทำการบวกลบคูณหารหรือทำ mathematical operation ใดๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า operand ใช่ไหมฮะ operand ก็คือตัวตั้งใช่ไหมฮะคือตัวข้อมูลที่จะคุณจะเอามาประมวลผลเสร็จแล้วคุณก็จะได้ output ออกมาใช่ไหมฮะนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือมันจะต้องไปดูว่าregister ที่มีค่าของ operand อยู่เนี่ยนะครับพร้อมหรือยังนะครับมีค่าพร้อมหรือยังนะหลังจากนั้นstage 4นี้ก็คือว่าถ้าผ่าน stage 3มาได้แล้วนะฮะสำหรับคำสั่งที่เป็นคำสั่งแบบบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็จะไปทำการประมวลผลนะฮะตามที่ตามความหมายของคำสั่งนั้นอย่างเช่นถ้าบอกให้บวกมันก็จะเอา register นะฮะที่ได้ที่เป็น operand นี่เอาไปบวกถ้าเอาไปลบก็ไปลบนะฮะเอาไปคูณเอาไปหารอะไรก็ทำตามนั้นไปว่าเอาไปเปรียบเทียบก็ทำตามนั้นไปนะครับนะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะสเตจที่5ก็คือว่ามันก็จะเช็คว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ต้องเข้าถึง memory หรือเปล่านะครับต้องไปดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีหรือเปล่าหรือว่าเขียนข้อมูลกลับเข้าไปที่เมมโมรีหรือเปล่าเพราะว่าคำสั่งที่ส่งเข้าไปให้กับโปรเซสเซอร์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคำสั่งบวกลบคูณหารนะครับที่ทำโอเปอเรชันทางคณิตศาสตร์แต่ว่ามันจะมีคำสั่งอื่นด้วยอย่างเช่นคำสั่งที่ไปดึงเอาข้อมูลมาจากเมมโมรีเอามาไว้ในรีจิสเตอร์นะครับหรือว่าคำสั่งที่จะเอาข้อมูลจากเมมโมรีเก็บเข้าไปจากรีจิสเตอร์เก็บเข้าไว้ในเมมโมรีนะฮะเพราะฉะนั้นเมมโมรีเนี่ยจะเป็นที่ที่คุณจะมีชุดคำสั่งแล้วก็จะมีเป็นที่ที่คุณจะมีข้อมูลแล้วก็มีชุดคำสั่งต่างๆอยู่นะฮะเป็นที่ที่มีตัวแปรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในเมมโมรีทั้งนั้นเลยนะครับในโปรเซสเซอร์มันจะมีแค่รีจิสเตอร์ไม่กี่ตัวนะครับที่ใช้ในการทำบวกลบคูณหารแล้วก็มีวงจรที่เป็นวงจรในการทำโอเปอเรชันต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะต้องมีวงจรในการที่จะไปดึงข้อมูลมาหรือเขียนข้อมูลกลับคืนไปนะฮะซึ่งในคำสั่งบางคำสั่งเนี่ยนะคำสั่งบางคำสั่งที่เป็นคำสั่งอย่างเช่นดึงข้อมูลจากเมมโมรีเข้ามาสู่รีจิสเตอร์คำสั่งพวกนี้เนี่ยนะก็ใช้สเตจ1สเตจ2แล้วก็ข้ามไปสเตจ5เลยนะครับหรือว่าเขียนข้อมูลจากรีจิสเตอร์เข้าไปที่เมมโมรีบางทีก็สเตจ1สเตจ2แล้วก็สเตจ5เลยนะครับคำสั่งที่คำสั่งที่ให้บวกข้อมูลที่อยู่ในรีจิสเตอร์2รีจิสเตอร์แล้วเอาผลลัพธ์ไปไว้ในรีจิสเตอร์อีกรีจิสเตอร์นึงนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่จะทำสเตจ1สเตจ2เสร็จแล้วหลังจากนั้นมันทำสเตจ3แล้วก็สเตจ4แล้วก็ไม่ได้ทำสเตจ5นะครับ
แต่ว่ามันมีคำสั่งบางคำสั่งอย่างเช่นคือการออกแบบชุดคำสั่งเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบนะบางคำสั่งเป็นคำสั่งที่ซับซ้อนที่ให้มีการทำบวกลบคูณหารแล้วและหลังจากนั้นยังสามารถที่จะไปเอาข้อมูลเอาไปเก็บในเมมโมรีหรือว่าเอาข้อมูลไปดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีในคำสั่งเดียวกันได้ด้วยนะครับมันก็จะมีคำสั่งที่อย่างเช่นไปดึงข้อมูลจากเมมโมรีมาเสร็จแล้วก็เอามาทำการบวกลบคูณหารเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากรีจิสเตอร์เข้าไปเก็บในเมมโมรีคำสั่งประเภทนั้นก็จะอาจจะต้องเป็นอาจจะทำทั้งสเตจ1 2 3 4 5เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเวลาที่คำสั่งมันไหลเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นทางในการทำงานซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะมองง่ายๆก่อนนะเพราะว่าเราไม่ได้จะเข้าไปดูในเรื่องของคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์เราจะมองว่ามันทำงาน5สเตจนะครับ5ขั้นตอนครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูการทำงานของไพป์ไลน์นะครับการทำงานของไพป์ไลน์มันก็จะเป็นทำการตามจังหวะของคล็อกนะครับอย่างเช่นคำสั่ง i 0ก็มาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็จะได้คำสั่ง i 1นะครับก็คือ i 0เข้ามานะครับพอ i 0เข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้มันจะเหมือนกับสายพานการผลิตใช่ไหมฮะเหมือนกับคุณส่งรถคันที่1เข้าไปในสายพานการผลิตแล้วก็ขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนของการใส่เครื่องเข้าไปในรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับก็เจ้าหน้าที่คนที่ใส่เครื่องเข้าไปในรถยนต์เขาก็ทำงานของเขาไปแต่หลังจากนั้นเขาก็เอาไปส่งงานไปให้กับคนอื่นนะเหมือนกันใน processor แบบ pipeline นะครับสเตจแรกนะครับ i 0เริ่มต้นการทำงานมันก็ต้องไป fetch นะครับ instruction มาไปดึง instruction i 0เข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณยังไม่มีตอนแรกในขั้นแรกเนี่ยคุณยังไม่รู้ว่า i 0คำสั่ง i 0เนี่ยมันคืออะไรนะคุณจะรู้ก็ต่อเมื่อนะครับคุณไปดึงคำสั่งก็คือเป็นใช้ instruction fetch ไปดึงคำสั่งมาจาก memory แต่คราวนี้ทำไมผมถึงมีสัญลักษณ์ i 0เกิดขึ้นมาที่มันไหลเข้าไปสู่ pipeline นะครับเวลาที่คอมพิวเตอร์มันทำงานเนี่ยนะครับมันจะมีรีจิสเตอร์อยู่รีจิสเตอร์หนึ่งชื่อว่าโปรแกรมเคาน์เตอร์นะครับไอตัวโปรแกรมเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นรีจิสเตอร์ที่จะเก็บคำสั่งที่เก็บตำแหน่งของคำสั่งที่อยู่ในเมมโมรีนะครับไอโปรแกรมเคาน์เตอร์นี่คือเมมโมรีเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับที่ที่คุณใช้เก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็เวลาที่คุณจะอ้างอิงหรือว่าเข้าถึงข้อมูลในเมมโมรีเนี่ยนะครับพวกเรารู้จักอาร์เรย์ใช่ไหมฮะอาร์เรย์นะครับ array ที่ใช้เก็บข้อมูลนะคราวนี้ใน array ในเวลาที่คุณจะเข้าจริงถ้าอ้างอิงถึงข้อมูลใน array คุณจะต้องมีตัวเลข index นะครับตัวเลข index อย่างเช่นarray a นะครับคุณจะเข้าถึงข้อมูลอันแรกของ array a คุณก็ต้องใช้ a 0 index 0อันนี้ผมจะเริ่มต้นจาก0ทั้งใหม่หมดเลยถ้าคุณเริ่มต้นอะไรจาก1นะครับผมจะปรับไปหมดนะให้คุณเริ่มต้นจาก0นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือ a 0อันที่2ก็คือ A1 A2 A3 สิ่งที่คุณจะต้องมีคุณไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรมันเก็บอยู่ใน A0 A1 A2 A3 แต่ว่าเวลาที่คุณจะอ้างอิงถึงมันเนี่ยคุณจะต้องมี0 1 2 3ไอ้ตัวนั้นน่ะคือ index นะครับ index แต่ว่าถ้าเป็นใน memory ของคอมพิวเตอร์แล้วให้คุณมองว่าคอมพิวเตอร์ memory เนี่ยก็คืออาร์เรย์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นอาร์เรย์ที่นะฮะค่าที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์ในคอนเทนต์ของอาร์เรย์เนี่ยก็คือ1ไบต์นะครับไบต์เดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไอตัวอินเด็กซ์เนี่ยคุณจะอ้างอิงถึงมันเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่อินเด็กซ์0 1 2 3 4 5ไปจนถึงขนาดของเมมโมรีคุณจะมีกี่กิกกี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับก็คือเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอมพิวเตอร์เลยนะครับคือว่ามันเป็นอาร์เรย์เมมโมรีคืออาร์เรย์ของไบต์นะครับแล้วก็คุณก็เข้าถึงเมมโมรีอย่างนั้นคราวนี้เวลาที่คุณจะดึงข้อมูลนะครับจากเมมโมรีเนี่ยคุณก็จะต้องดึงข้อมูลมาเป็นคุณก็จะต้องมีอินเด็กซ์ใช่ไหมคือ CPU เนี่ยมันมีอินเด็กซ์นะครับมีคือมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเมมโมรีอะเดรสนะครับมันจะเปลี่ยนจากเทอมของอาร์เรย์คือคุณมองอาร์เรย์นะครับให้เป็นเมมโมรีนะครับmemory ก็คือ array นั่นเอง array ก็คือ memory นะครับแต่เรามาในเทอมคอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์เรามองก็คือเ
มันคือสิ่งที่เราเรียกว่า memory แล้วก็ index ของ array นะคุณจะเรียกมันว่า memory address นะฮะมันแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ไอ้ CPU เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว index นี้อยู่นะครับอย่างเช่นผมต้องการคำสั่งที่1ผมมันก็จะมีตัวตำแหน่งของ memory หรือว่า memory address ของคำสั่งนั้นเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ CPU ก็คือตัวผมถึงอ้างอีกมันว่า i0 นะครับ i0 ตอนแรกเนี่ยมันก็คือตัว index นะครับของ memory address นั่นเองส่ง memory address ไปกับ instruction fetch เนี่ยมันจะไปดึงเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เก็บอยู่ในใน memory ณตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง memory address อันนั้นเนี่ยนะครับดึงเข้ามาที่ CPU นะครับอันนั้นคือหน้าที่ของมันอันเดียว instruction fetch นะครับคราวนี้เวลาที่มันดึงข้อมูลเข้ามานะครับผมบอกว่า memory เนี่ยเป็น memory เนี่ยเป็น array ของ1ไบต์นะครับคุณอาจจะถามว่าอ้าวงั้นดึงข้อมูลสมมติว่ามันดึงข้อมูลเข้ามามันดึงเข้ามาไบต์เดียวหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะมันดึงข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้เส้นทางหรือว่าทางเดินหรือว่าบัสขนาดของบัสที่จะไปดึงข้อมูลเนี่ยมีกี่บิตนะครับนะถ้าสมมติว่าคุณสร้างคอมพิวเตอร์สมัยก่อนคอมพิวเตอร์8บิตนะ8บิตก็คือ1ไบต์ใช่ไหมฮะนะ8บิตเนี่ยมันดึงเข้ามาไบต์เดียวนะแต่ปัจจุบันคุณมีคอมพิวเตอร์คุณกี่บิตครับสถาปัตยกรรม64บิตใช่ไหมฮะ64บิตกี่ไบต์ครับ1ไบต์8บิตใช่ไหมฮะ64บิตก็8ไบต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณดึงเข้ามาทีนึงคุณดึงเข้ามาทีละ8ไบต์นะครับนะทีละ8ไบต์ดึงเข้ามาในให้โปรเซสเซอร์นะครับชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งผมเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับชุดคำสั่งเนี่ยเขาก็จะออกถ้าออกแบบให้ง่ายที่สุดนะก็คือชุดคำสั่งเนี่ยก็1คำสั่งเนี่ยก็มีขนาด8ไบต์นะครับมันจะได้ดึงเข้ามาทีละชุดคำสั่งทีละชุดคำสั่งเลยนะครับนะมันแล้วแต่การออกแบบของสถาปัตยกรรมอย่างพวกสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาดีๆเนี่ยมันก็จะออกแบบเท่ากับขนาดของตัวที่มันจะดึงเข้ามาแต่ว่าถ้าอย่างเป็นของ Intel อย่างเงี้ยนะครับของ Intel นี่จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคคุณดึงเข้ามานะครับก็ i0 ก็ทำไปนะครับเสร็จแล้ว i1 ก็เข้ามาใช่ไหมฮะi0 ก็ไปทำที่ instruction decode เอาคำสั่งเข้ามาปุ๊บเอาไปแปลความหมายนะครับแต่ว่า i1 ก็เข้ามาทำงานที่ instruction fetch เพราะฉะนั้น fetch ก็จะไปดึงเอาคำสั่ง i1 นะครับเอาตัวข้อมูลของคำสั่ง i1 เข้ามาที่ cpu ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วนะคุณก็ไหลเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับi0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 นะครับพอได้คล็อกที่4นะครับคุณจะเห็นได้ว่าคำสั่ง i4 ถูกใส่เข้าไปใน processor แล้วนะครับพอคล็อกที่1เสร็จนะครับพอ5คล็อกถัดไปคุณก็ได้ i0 ออกมานะครับเสร็จไป1อันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถามว่าถ้า i4 เสร็จเนี่ยจะใช้เวลากี่คล็อกครับถ้าเป็นแบบเดิมใช้25คล็อกอันนี้ใช้กี่คล็อกนะฮะ10หรือเปล่าอันนี้5คล็อก i0 ข้างหลังสุดชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะเอโอเคกี่คล็อกครับเอไอศูนย์เสร็จไปแล้ว5เท่าไหร่นะ20เหรอนะ i0 เสร็จไปแล้ว5อีกคล็อกถัดไปก็ได้ i1 ใช่มั้ยนะก็เป็นนะ5ได้ i0 ใช่มั้ยฮะพอคล็อกถัดไปคล็อกที่6ก็ได้ i1
ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วก็อันดับถัดไป i2 พอ i2 ได้ออกมาก็จะเป็นนะฮะกี่คล็อกครับพอ i1 ออกมาแล้วถัดจากนั้นอันดับคล็อกถัดไปก็จะได้ i2 นะฮะ7ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนะอันนี้คือมันไหลเข้ามา1คล็อกมันก็ไหลเข้ามา1อันอย่างเงี้ยนะครับ3 4 5นะฮะ5เสร็จแล้วก็ i1 ก็จะได้เป็นคล็อกที่เท่าไหร่ครับ a ผ่านไปคล็อกพอ i0 มาได้5มันใช้เวลา5ใช่ไหมฮะแล้วอันคล็อกถัดไปนี้มันก็จะได้ i1 ก็จะเสร็จใช่ไหมฮะi1 ก็จะเสร็จเพราะนั้น5คล็อกถัดไป i ก็จะเป็นไม่ใช่นะมันทีละจังหวะทีละจังหวะนะอย่าง1อย่างเงี้ย1 1 1จังหวะนะครับ i0 ก็เข้ามาอยู่ในสเตจแรกสเตจ2สเตจ3สเตจ4นะครับi1 ก็เข้าไปอยู่ในสเตจ1i1 ก็เข้าไปอยู่ในตามไหลตามกันมานะเหมือนน้ำอ่ะนะมันไหลตามกันมาในท่อใช่ไหมฮะใช่ไหมเหมือนรถคุณเข้าไปในคิวอ่ะนะฮะมันไหลตามเข้ามาถ้าสมมติว่าคุณกักเอาไว้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือว่ารถเข้าอุโมงค์นะครับคันแรกต้องออกจากอุโมงค์ก่อนนะคุณถึงจะปล่อยคันที่2เข้ามานั้นจะเป็นแบบแรกแต่นี้มันจะเป็นแบบที่คุณปล่อยให้รถไหลเข้าอุโมงค์ตามๆกันไปนะครับเพราะนั้นพอคันแรกออกมาจากอุโมงค์ปุ๊บนะฮะในจังหวะนาทีในวินาทีถัดไปคันที่2ก็ไหลออกมาตามก็คือ i1 ก็ไหลออกมาตาม i2 ก็ไหลออกมาตาม i3 ก็ไหลออกมาตามไหลกันไปต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้า i0 เนี่ยใช้เวลา5คล็อกนะฮะคล็อกถัดไป i1 ก็จะหลุดออกมานะครับก็จะเป็นคล็อกที่6ใช่ไหมฮะคล็อกถัดไป i2 ก็จะหลุดออกมาก็จะเป็นคล็อกที่7นะครับคล็อกถัดไป i3 ก็จะหลุดออกมาก็เป็นคล็อกที่8นะครับนะฮะแล้วก็เมื่อคล็อกที่9นะฮะ i4 นะก็จะหลุดออกมานะครับนะเพราะนั้นก็ประมาณ9คล็อกนะครับนะโอเคคราวนี้แต่ว่ามันจริงๆแล้วนะครับในการปฏิบัติงานจริงมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าอันนี้เวลาที่คำสั่งหนึ่งมันไหลออกไปนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่2ตามด้วยคำสั่งที่3เนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่ตามมาอย่างเช่นคำสั่งที่2อย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถที่จะเสร็จได้ถัดจากคำสั่งที่1คุณทำคำสั่งที่1ไปแล้วนะครับแต่ว่าคำสั่งที่2ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าคำสั่งที่2เนี่ยยังต้องการที่จะได้ผลลัพธ์จากคำสั่งที่1นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยคำสั่งที่1นะฮะต้องใช้เวลามากอย่างเช่นคำสั่งที่1เนี่ยเป็นคำสั่งที่จะให้ดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีการดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีเนี่ยมันใช้เวลามากนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่2ซึ่งคำสั่งที่2เนี่ยเป็นคำสั่งที่จะต้องไปใช้ข้อมูลที่คำสั่งที่1ดึงมาจากเมมโมรีมาใช้ในการทำบวกลบคูณหารอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคุณไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้เลยนะครับมันจะต้องรอให้ข้อมูลมันไหลเข้ามาจากเมมโมรีก่อนนะครับในกรณีแบบนั้นมันก็จะทำให้ไพป์ไลน์ของคุณเนี่ยมันไม่นะฮะมันไม่ราบรื่นก็คือว่ามันไม่ได้ไหลออกตามกันไปแบบนั้นนะครับเพราะนั้นคราวนี้ปริมาณในการไหลในการผลิตข้อมูลใน1หน่วยเวลาเนี่ยนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นแบบไพป์ไลน์แบบนี้เนี่ยคุณก็จะได้โดยเฉลี่ยหรือว่าโดยทั่วๆไปแล้วคุณก็จะได้1คล็อกคุณก็จะผลิตข้อมูลได้1ข้อมูลผลิตคุณก็จะทำคำสั่งเสร็จ1คำสั่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบเก่านี่ก็คือว่าคุณต้องใช้เวลา5คล็อกต่อ1คำสั่งใช่ไหมฮะ5คล็อกต่อ1คำสั่งนะครับอันนี้ก็จะ1คล็อกต่อ1คำสั่งนะครับโอเคคราวนี้นะครับในอันดับถัดไปนะครับเป็นโปรเซสเซอร์ที่ชื่อว่าเป็นซูเปอร์สเกลาร์โปรเซสเซอร์นะครับซูเปอร์สเกลาร์โปรเซสเซอร์ก็เป็นการประมวลผลแบบไพป์ไลน์นะครับแต่ว่าเป็นการประมวลผลแบบที่คุณมี
ลักษณะเป็น instruction level parallelism ก็คือว่าคุณจะดึงคำสั่งหลายๆคำสั่งเข้ามาประมวลผลพร้อมๆกันนะครับแล้วก็การประมวลผลก็จะเป็นแบบแบบ sequential นะคือมันจะไปดึงคือคุณมีชุดคำสั่งที่เป็นชุดคำสั่งอยู่ชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดคำสั่งหรือว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเดียวกันแต่ว่าโปรแกรมนี้จะถูกเรียกเข้ามาประมวลผลทีละหลายๆคำสั่งนะครับจะถูกดึงเข้ามาเป็นชุดๆนะครับแล้วก็ประมวลผลคำสั่งไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นคำสั่งที่เป็นคำสั่งในระดับ instruction หลายๆ instruction จะถูกประมวลผลไปพร้อมๆกันเราเรียกว่า super scalar processor นะครับแล้วก็CPU ก็จะสามารถเช็คได้ด้วยว่ามันมีความคำสั่งพวกนี้นะครับมันมี data dependency ก็คือว่ามันคำสั่งที่1จำเป็นที่จะต้องใช้ output ของคำสั่งที่2มาประมวลผลหรือเปล่านะครับเพราะนั้นมันก็จะรอกันนะมันจะเช็คได้ด้วยว่าคำสั่งนี้มีความขึ้นอยู่กับกันและกันยังไงนะครับนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณต้องการข้อมูลนะคำสั่งเป็นคำสั่งที่เอาข้อมูลจากรีจิสเตอร์1ไปบวกรีจิสเตอร์2เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลไปเก็บในรีจิสเตอร์3นะครับแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่ดึงข้อมูลมาจากคุณจำเป็นที่จะต้องมีการดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีก่อนนะครับเข้ามาไว้ในรีจิสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับคำสั่ง2คำสั่งมันก็จะมีความขึ้นอยู่กับกันและกันเรียกว่า data dependency นะครับแล้วก็ CPU ก็จะมี execution unit หลายๆอันแล้วก็มี memory unit หลายๆอันเพื่อที่จะได้ทำคำสั่งหลายๆคำสั่งได้พร้อมๆกันนะครับวัตถุประสงค์ของ super scalar processor หรือว่า processor ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะประมวลผลคำสั่งได้มากกว่า1คำสั่งใน clock cycle 1 clock cycleนะครับคราวที่แล้วไพป์ไลน์นี่คุณได้1คำสั่งใน1คล็อกไซเคิลแต่ว่าซูเปอร์สเกลาร์เนี่ยจะทำให้ได้มากกว่า1คำสั่งใน1คล็อกไซเคิลนะครับเพราะนั้นอย่างในรูปแบบเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างของซูเปอร์สเกลาร์โปรเซสเซอร์นะคุณมีคำสั่งอย่างเช่นโหลด x โหลด y add r2 r1 r2 แล้วก็เก็บข้อมูลในรีจิสเตอร์ z นะเก็บข้อมูลโหลดข้อมูลจากmemory x โหลดข้อมูลจาก memory y นะฮะเพิ่มค่าเอามาบวกกันในรีจิสเตอร์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลไปเก็บในเอาไปเก็บในตัวแปร z ซึ่งก็อยู่ใน memory นะครับพวกนี้นี่เป็นคำสั่งที่คุณสามารถที่จะดึงเข้ามาได้เป็นชุดๆเลยนะครับดึงเข้ามาประมวลผลได้พร้อมๆกันทีละ4คำสั่งทีละ3คำสั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอน fetch decode dispatch แล้วก็มีเอาข้อมูลมาเก็บไว้ในบัฟเฟอร์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปให้กับพวกฟังก์ชันยูนิตต่างๆนะครับตามลักษณะของอินสตรัคชั่นนะครับคืออันนี้มันจะเหมือนกับว่าคุณเอาข้อมูลดึงคำสั่งมานะดึงคำสั่งมาเป็นชุดเสร็จแล้วก็เอามาแปลความหมายมาดูว่าเป็นอะไรนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเอาคำสั่งพวกนั้นเนี่ยไปเก็บไว้ในเขาเรียกไว้ในพูลนะครับเอาคำสั่งพวกนั้นไปเก็บไว้ในกลุ่มนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวก execution unit อันนี้นะครับเมื่อใดที่เขาว่างเขาก็จะไปดึงคำสั่งพวกนั้นมาเหมือนกับแบบว่าสมมุติว่าคุณให้คนนะครับเหมือนกับในพวกเวลาที่คุณตรวจคนเข้าเมืองเวลาสมมติว่าคุณไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีที่ immigration ใช่ไหมฮะแต่ immigration เนี่ยเขามีช่อง immigration มีช่องเดียวหรือเปล่านะไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขามีตั้งหลายช่องใช่ไหมครับตั้งหลายช่องเพราะเขารู้ว่ามีคนที่จะเข้าคิวต่อเข้ามาเยอะนะครับตอนที่คุณต่อคิวเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาสกรีนก่อนนะครับว่าคุณเป็นคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นต่างชาติหรือว่าคุณเป็นคนประเทศนั้นสมมติว่าคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเขาก็จะเข้ามาสกรีนก่อนคุณเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าคุณคนญี่ปุ่นเข้ามาช่องนี้นะถ้าคุณเป็นคนไทยนะเข้ามาช่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปรอที่แถวนั้นรอที่แถวนี้นะครับอันนั้นก็คือว่านะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยนะครับคุณอ่านคำสั่งเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเอาคำสั่งมารอไว้ที่พูตรงกลางนะครับคุณก็จะรออยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว
แล้วตรงนี้สมมุติว่าเป็น FU เนี่ยนะครับหรือฟังก์ชันยูนิตเนี่ยสมมุติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ immigration นะอีก 3-4 คนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อใดที่เขาทำงานของเขาเสร็จกับคนหนึ่งเขาก็จะเรียกนะครับแล้วก็คุณก็เดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปต่อคิวเข้าไปนะมันทำให้สามารถที่จะทำงานได้เสร็จทีละครั้งหนึ่งหลายๆงานพร้อมๆกันนะครับนะอันนั้นก็คือไอเดียมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะจะเห็นว่าการออกแบบโปรเซสเซอร์มันก็คล้ายๆกันจากการชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับพวกคุณไปต่อคิวจ่ายเงินในห้างสรรพสินในโลตัสหรือว่าในบิ๊กซีหรือโลตัสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หรือว่าในอิมมิเกรชันเวลาที่ไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะครับมันก็คล้ายๆกับการทำงานของซูเปอร์สเกล่าโปรเซสเซอร์นะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะจำลองการทำงานให้ดูนะครับก็ตอนแรกนะครับคุณก็จะมีการอ่านอินสตรัคชั่นเข้ามานะครับ อย่างเช่นคุณเอาเข้ามาทีละ3 instruction เลยนะฮะ i0 i1 i2 อันแรกก็คือว่าคุณก็ได้ index นะฮะ memory address ของ i0 i1 i2 มาเสร็จแล้วก็หลังนั้นคุณก็ fetch มันนะครับ fetch มันก็คือไปดึงข้อมูลนะฮะมาจากข้อมูลของ instruction เนี่ยเอามาจาก memory ทั้ง3อันเลยนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาข้อมูล instruction นั้นไปแปลความหมายนะครับคุณจะเห็นได้ว่า i0 i1 i2 นะครับถูกดึงเข้ามานะครับพอ i1 i0 i1 i2 decode นะครับ i3 i4 i5 ก็ถูก fetch เข้ามาจาก memory นะครับเพราะนั้นมันเข้ามาทีละชุดอย่างนี้นะครับทีละ3คำสั่งนะครับพอ dispatch นะฮะ dispatch ก็คือการที่เอานะฮะ CPU เนี่ยนะครับเอา i0 i1 i2 นะที่ได้จากการ decode เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่ไว้ใน buffer นะครับเอาไปใส่ไว้ใน bufferนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เป็นจังหวะเวลาจังหวะคล็อกนะครับคราวนี้ i0 i1 i2 อยู่ในบัฟเฟอร์เหมือนกับคุณเข้าไปรออยู่ในคิวนะครับเข้าไปรออยู่ในคิวแล้วนะคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า fu1 fu2 fu1 fu2 อาจจะเป็นการบวกลบคูณหาร memory access 1 memory access 2อันนี้เป็นคำสั่งที่จะใช้ในการที่จะไปดึงข้อมูลจากเมมโมรีหรือว่าเอาข้อมูลนะฮะเอาไปเก็บในเมมโมรีนะครับเราก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับสมมติว่า i1 i0 i1 เนี่ยเป็นคำสั่งบวกลบคูณหารนะฮะมันก็จะถูก assign เข้าไปนะครับแล้วก็คือ fu1 fu2 เนี่ยนะครับเขาไม่มีอะไรทำงานอยู่ในนั้นตอนนั้นเขาก็ไปดึง i0 i1 เข้ามาเสร็จแล้ว i2 นี่สมมติว่าเป็นคำสั่งอ่านข้อมูลจากเมมโมรีนะครับไอตัว memory access เนี่ยนะครับมันก็จะไปดึงเข้ามา1อันนะครับเสร็จแล้วจังหวะคล็อกถัดไปนะครับคล็อกถัดไปก็คือว่า i0 i1 ก็ทำงานเสร็จนะครับแต่ว่าไอ memory access เนี่ยมันใช้เวลานานนะครับมันใช้2คล็อกนะมันใช้2คล็อกเพราะฉะนั้นในอันนี้ i2 เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในจังหวะที่2ละนะครับแต่ว่าMemory Access ยังเอาคำสั่งอื่นเข้ามาไม่ได้เพราะว่า Memory Access นี่ยังมี i2 อยู่นะครับมันยังไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ไออันถัดไปนี่คุณก็จะมีนะ i3 i4 i5 นะครับสมมุติว่า i3 i4 เนี่ยเป็นคำสั่งบวกลบคูณหารนะครับ fu1 fu2 มันว่างมันก็ดึง i3 i4 จากคิวที่เป็น issue buffer เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ i5 เนี่ยสมมุติว่าเป็นคำสั่งที่เขียนข้อมูลอ่านข้อมูลจากเมมโมรีมันก็ดึงเข้ามาที่เมมโมรีแอคเซสยูนิตอันที่2นะครับนะเพราะนั้นมันตอนนี้คุณจะเห็นว่าในจังหวะแรกเนี่ยทำเสร็จไปแล้ว2คำสั่งใน1คล็อกไซเคิลคุณผลิตออกมาได้แล้ว2คำสั่งนะครับนะพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นนะในจังหวะถัดไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า i3 ก็เสร็จ i4 ก็เสร็จแล้วก็ i2 ก็เสร็จตอนนี้คุณได้3ขั้น3คำสั่งนะใน1คล็อกไซเคิลผลิตออกไป3คำสั่งนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะแล้วก็ในจังหวะถัดไปนะครับคุณก็ไปดึงเอา i6 i8 นะครับi7 สมมุติว่า i7 เนี่ยบังเอิญ i7 เป็นคำสั่งที่เข้าถึงเมมโมรีนะครับมันก็จะไปดึง i7 ออกมาจากเมมโมรีบัฟเฟอร์นะครับเสร็จแล้วก็ i8 สมมุติว่า i8 เป็นบวกลบคูณหารมันก็จะดึงเอา i8 เข้ามาในทำงานตรงนี้นะครับตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยการที่มันผลิตนะฮะไอตัวเอาท์พุตออกไปเนี่ยนะครับหลายๆเอาท์พุตหลายๆคำสั่งเสร็จการทำงานพร้อมๆกัน
แต่ว่าลักษณะของการเสร็จการทำงานเนี่ยมันจะไม่เหมือนไพร์ไลน์ไพร์ไลน์คำสั่งที่1มาก่อนมันก็เสร็จก่อนคำสั่งที่2ก็ตามได้2 3 4แต่อันนี้เนี่ยเนื่องจากการทำงานในแต่ละคิวนะครับของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการเสร็จเนี่ยมันก็จะเสร็จแบบ out of order ก็คือว่าไม่เป็นอันดับนะครับ i3 i4 แล้วก็ i2 i2 เสร็จนะพร้อมกับ i3 i4 อย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่า out of order execution ไม่ใช่ in order in order คือมันเสร็จตามอันดับ out of order นี่มันเสร็จไม่เป็นไปตามอันดับแต่ว่าเรา processor ยอมนะยอมเพราะว่าคุณสังเกตดูว่าเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมนะครับเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไอ้คำสั่งที่1คำสั่งที่2คำสั่งที่3คำสั่งที่4นะครับมันอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับกันและกันนะครับหมายความว่าคุณเขียนโปรแกรมแบบสมมติว่าคำสั่งที่1คือ a เท่ากับ b บวก c นะ a เป็นตัวแปร a เป็นตัวแปรเท่ากับ b บวก c ก็คือว่านะเสร็จแล้วคำสั่งที่2คุณอาจจะบอกว่า x เท่ากับ y บวก z นะครับไอ้คำสั่ง2คำสั่ง a เท่ากับ b บวก c กับ x เท่ากับ y บวก z เนี่ยมันเป็น2คำสั่งที่processor เวลาที่เอาไปประมวลผลเนี่ยจะเอาอันไหนไปทำก่อนก็ได้นะฮะคุณไม่แคร์ว่าจะทำ a เท่ากับ b บวก c ก่อนหรือว่าจะทำ x เท่ากับ y บวก z ก่อนเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับกันและกันนะครับนะฮะเขาเรียกตรงนั้นเรียกว่ามันอินดิเพนเดนต์มันไม่ขึ้นอยู่กับกันและกันนะครับคุณก็สามารถทำไปได้พร้อมๆกันได้เพราะนั้นคุณก็จะยอม out of order execution ได้แล้วก็นะถ้าคุณไปมองในโค้ดของโปรแกรมของคุณเนี่ยมันจะมีไอ้คำสั่งแบบที่เป็น out of order execution เนี่ยเยอะมากคือคำสั่งที่คุณอนุญาตให้มันสามารถที่จะ processor ทำการไปพร้อมๆกันได้นะครับหรือว่าสลับออเดอร์ได้สลับการขั้นสลับอันดับในการทำงานได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับของคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่ดึงเข้ามาใน CPU ดึงเข้ามาทีละ3คำสั่งนะครับ4คำสั่งเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับให้มันทำงานไปพร้อมๆกันนะครับแล้วมันก็จะได้ผลลักษณะแบบนี้ออกมาแต่คราวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเช่นคำสั่ง i9 i10 i11 เนี่ยปรากฏว่า i10 เนี่ย i11 เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับ i10 สมมติว่าi10 คือ a เท่ากับ b บวก c นะครับ a เป็น output a เป็นผลของการบวกค่าของ b บวก c ใช่ไหมฮะแต่แล้ว i11 เนี่ยก็คือ x เท่ากับ y บวก a อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า x เท่ากับ a บวก1อย่างเงี้ยก็คือว่า a เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของคำสั่งแรกนะครับแต่ว่าไอ้ผลลัพธ์ของคำสั่งแรกเนี่ยมันกลายมาเป็น operandนะครับหรือว่าสิ่งที่คำสั่งที่2เนี่ยต้องการเพราะฉะนั้นคำสั่งที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับนะมี dependent ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่1คำสั่งที่1ต้องทำเสร็จก่อนคำสั่งที่2ถึงจะไปทำงานต่อได้นะครับสมมุติว่า i10 กับ i11 เนี่ยมีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะเหมือนวันนี้ผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับแบบว่าคุณสมมุติว่าผมไปซื้อของกับน้องชายนะครับเสร็จแล้วก็แต่บังเอิญเนี่ยมีไอ้บัตรลดราคาไอ้มีอะไรบัตรเมมเบอร์นะอยู่คนเดียวนะคือน้องผมอาจจะมีบัตรเมมเบอร์นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสะสมแต้มมันก็จะได้นะได้แต้มอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าไปในคิวเสร็จแล้วนะปรากฏว่านะเจ้าหน้าที่แคชเชียร์คนที่1กับแคชเชียร์คนที่2เนี่ยนะครับเรียกนะเรียกแบบว่าสมมติว่าเขาว่างพร้อมกัน2คนนะครับผมตามปกติผมก็อยากจะเข้าไปแคชเชียร์คนที่1แล้วน้องเข้าไปแคชเชียร์คนที่1ผมเข้าไปแคชเชียร์คนที่2ใช่ไหมฮะแต่แบบว่าแต่เนื่องจากว่าผมอยากจะได้ส่วนลดอ่ะนะเพราะนั้นผมก็จะไม่เข้าไปที่ไม่ยังก็จะรอก่อนให้น้องเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็รอให้เขาเช็คให้เขารีจิสเตอร์บัตรของเขาเสร็จก่อนแล้วก็ให้เขาโยนบัตรมาให้ผมแล้วผมถึงจะหลังจากนั้นผมจะเข้าไปตามจังหวะนี้ก็คือว่าแคชเชียร์คนที่2เขาก็ว่างเขาก็ให้ผมก็ยอมให้ลูกค้าคนอื่นให้คนอื่นที่ต่อคิวให้เขาข้ามคิวไปก่อนก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้น
ะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ในจังหวะที่พอ6 7 5จบการทำงานไปแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะไปดึงเอาไอ้ตัวคำสั่งที่อยู่ในบัฟเฟอร์นะครับก็คือ i9 นะก็เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่า i10 นะสมมติว่า i10 เนี่ยเป็นคำสั่งในการไปเข้าถึงข้อมูลจากเมมโมรีนะครับแล้วก็ i11 นี่เป็นคำสั่งที่ที่จะต้องรอผลลัพธ์ของ i10 นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะมีการดึงเฉพาะ i9 เข้าไปตัว i ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีแคชเชียร์คนนี้ก็ว่างไปนะครับหรือว่า f2 ก็ว่างไปนะครับแล้วก็ i10 ก็เข้ามาทำงานในสเต็ปแรก i11 นี่ก็จะค้างอยู่ในนี้นะครับก็คือผมก็ต้องรอให้ i10 เสร็จก่อนนะครับจนกระทั่งจังหวะที่2นะครับก็การทำงาน i10 ก็เข้าไปอยู่ก็ยังทำงานอยู่นะครับก็คุณก็มี i9 กับ i7 เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่คนที่เข้าอยู่ในคิวในบัฟเฟอร์เนี่ย i11 i12 i13 ก็ถูกดึงขึ้นไปแต่ว่า i14 นี่ก็ยังค้างอยู่เพราะว่า i14 นี่เป็นคำสั่งบวกลบคูณหารแต่ว่าไอ้แคชเชียร์หรือว่าไอ้ฟังก์ชันยูนิตที่ทำการบวกลบคูณหารมันเต็มแล้วนะครับคนนี้เขาก็ต้องรออยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับก็นี่คือตัวอย่างของลักษณะที่คือที่จะบอกตรงนี้ก็คือว่ามันไอ้ไพป์ไลน์ในลักษณะนี้แบบซูเปอร์สเกลาร์โปรเซสเซอร์เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ทำให้มันไม่ได้สามารถที่จะผลิตคำสั่งให้เสร็จสิ้นได้อย่างราบรื่นนะครับได้อย่างเต็มที่เสมอไปนะครับมันก็จะมีสถานการณ์ที่มันต้องรอแบบนี้นะครับพอ i10 ทำงานเสร็จนะครับผมถึงจะสามารถที่จะส่ง i11 เนี่ยเข้าไปทำงานหรือว่าเข้าไปที่ฟังก์ชัน f เข้าไปทำงานได้หรือเข้าไปประมวลผลนะครับนะเหมือนอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับน้องผมซื้อของเสร็จนะครับเขาก็โยนบัตรที่เป็นบัตรส่วนลดอันนั้นมาให้ผมแล้วผมถึงจะเข้าไปที่แคชเชียร์ได้แต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปที่แคชเชียร์ไอ้ผมก็ยอมให้คนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยให้เขาข้ามคิวไปก่อนได้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอันนี้คือซูเปอร์สเกลาร์โปรเซสเซอร์ลักษณะของมันก็คือว่ามันจะทำประมวลผลเสร็จแบบ out of order นะ out of order แต่ว่ามันจะมีตัวโปรเซสเซอร์นี่จะเช็คได้ว่ามันมี dependency หรือว่ามีความขึ้นอยู่กับกันและกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมบน processor นะครับที่เป็น processor ที่คุณใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น super scalar ทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่เวลาที่โปรแกรมของคุณเนี่ยไอการประมวลผลคำสั่งเนี่ยนะครับมันอาจจะประมวลผลคำสั่งที่มาที่อยู่ที่คุณเขียนที่หลังนะครับที่อยู่ที่หลังก่อนคำสั่งที่คุณเขียนก่อนหน้าก็ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าคำสั่งนั้นมันไม่มีความขึ้นอยู่กับกันและกันนะโอเคนะแต่คุณจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะประมวลผลคำสั่งได้มากกว่า1คำสั่งในคล็อกไซเคิลเพราะฉะนั้นมันเร็วนะฮะมันมีความเร็วสูงนะครับในแต่ละคอของคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นเป็นลักษณะการทำงานของโปรเซสเซอร์ครับโอเคนะคราวนี้เราจะมาดูอีกยูนิตหนึ่งอันนี้ผ่านโปรเซสเซอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้คุณก็รู้จัก processor processor สองแบบนะที่เป็นแบบที่ common ทั่วไปแล้วนะครับมันจะมีแบบอื่นๆ processor แบบอื่นอย่างเช่น very long instruction word นะครับแล้วก็เป็นพวกคอมพิวเตอร์แบบที่เป็นพวก functional computer data flow computer อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ละสถาปัตยกรรมแต่ว่าอันที่เป็น processor ที่ใช้popular ในปัจจุบันนะก็คือเป็น super scalar processor นะครับแล้วก็มี vector processor อะไรพวกนี้ถ้าคุณไปดูในเรื่องของ GPU นะ GPU ก็จะมีลักษณะของ processor แบบที่เป็น GPU เป็น multi processor นะครับโอเคคราวนี้ถัดจาก processor ก็เป็นเรื่องของ memory นะครับในส่วนของ memory นี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกคือ memory นี้ใช้เก็บชุดคำสั่งเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลของ CPU นะครับแล้วก็ขนาดของเมมโมรีเนี่ยนะครับเป็นขนาดที่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ้างอิงตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำความสามารถในการอ้างอิงในตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำก็คือขนาดของอินเด็กซ์นั่นเองนะ
ครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า memory เนี่ยมันคือ array นะครับแล้วก็index นะฮะที่เวลาที่คุณจะอ้างอิงถึงตำแหน่งของ memory 1ไบต์นะครับที่เป็น array คือเป็น array ที่เก็บข้อมูลขนาด1ไบต์นะคุณจะอ้างอิงถึงตำแหน่งของ memory ตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยคุณก็จะต้องอ้างอิงโดยใช้ index นะครับแล้วก็ index นั้นน่ะมันก็คือไอตัว index นั้นมันจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับก็นั่นคือขนาดของการอ้างอิงข้อมูลในหน่วยความจำขึ้นอยู่กับขนาดของ index เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับก็คือขนาดของ memory address นั่นเองนะครับว่า memory address มีขนาดกี่บิตนะครับก็อย่างที่บอกนะสมมติว่าข้อมูลหน่วยความจำเป็นเหมือนกับ array m นะครับแล้วก็ index ของ array ก็จะเป็นที่ที่คุณจะใช้อ้างอิงข้อมูลนะข้อมูลที่อยู่ในที่เก็บอยู่ในเมมโมรีแล้วก็อินเด็กซ์ที่ว่านี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมมโมรีแอดเดรสนะครับเวลาที่ CPU ต้องการข้อมูลจากเมมโมรีมันก็จะส่งเมมโมรีแอดเดรสนะฮะไปให้เมมโมรีและเมมโมรีก็จะไปสืบค้นข้อมูลจากตำแหน่งของเมมโมรีและแอดเดรสนั้นแล้วก็ส่งกลับมาให้กับ CPU นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็คือว่าสมมติว่าเมมโมรีแอดเดรสของคุณเนี่ยนะครับอันนี้ผมเขียนฟอร์แมตของเมมโมรีแอดเดรสเป็น binary นะครับเริ่มต้นจาก0 1 1 0ก็คือ2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยนะครับเป็น binary แล้วก็คอนเทนต์ที่เก็บอยู่ในข้อมูลนะอันนี้คอนเทนต์นี่ผมเขียนเป็นตัวนะคอนเทนต์เนี่ยนะครับเขียนเป็นตัวเลขหาร10นะครับ10นะข้อมูล1ไบต์10 200 255 00213 55 254นะครับถามว่าตรงนี้ผมใส่ข้อมูล500เข้าไปได้ไหมเมมโมรีนะครับเมมโมรีอะเดรสนะครับแล้วก็เมมโมรีเป็นอะเรย์ของที่เก็บข้อมูลซึ่งที่เก็บข้อมูลนี้มีขนาด1ไบต์นะครับนะมีขนาด1ไบต์นะ1ไบต์ก็เท่ากับ8บิตนะครับนะเดี๋ยวเราจะตรงนี้นะครับอันนั้นเป็นคำถามที่1นะครับเดี๋ยวเก็บเอาไว้นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันคราวนี้สมมุติว่าCPU บอกว่าต้องการที่จะอ่านข้อมูลจาก memory address 5มาเก็บไว้ยัง register 1นะครับ memory address 5 5 decimal นะมันจะต้องไปเอาข้อมูลจากช่องไหนมาครับนะตัว binary address นะตรงนี้นะครับมันจะต้องไปเอาข้อมูลอันไหนมาครับ101ใช่ไหมครับอันนี้คือ5ใช่ไหมฮะ5เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปเอาข้อมูลนะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับ request 5ไปที่มันก็จะส่งข้อมูลผ่านสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่า address bus นะครับมันจะมีฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมระหว่าง CPU กับ memory อยู่อันนึงก็คือเป็นที่ที่จะส่ง memory address เข้าไปซึ่ง memory address ในที่นี้นะครับไอตัว address bus เนี่ยขนาดของ bus นะครับขนาดของ bus ก็คือจำนวนcircuit นะครับจำนวนเส้นที่เขาต่อจาก CPU ไปที่ memory เนี่ยมันจะมีขนาดกี่เส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณใช้เป็นสถาปัตยกรรม32บิตมันก็จะมี32เส้นนะครับ30ถ้าเป็น64บิตก็จะมี64เส้นนะครับอย่างอันนี้สมมุติว่าเป็น32บิตเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผ่าน address bus ไปนะครับก็จะเป็น0ไป30ไป20กว่าตัวเสร็จแล้วก็28ตัวเสร็จแล้วก็29ตัวเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น101นะครับแล้วก็ส่งไปที่ memory ก็จะไปเอาช่อง101มานะครับ memory address 5แล้วก็มันหลังจากนั้นมันก็จะไปหยิบเอาข้อมูล213นะครับ213ส่งไปที่ data bus นะครับ data bus ก็จะส่งข้อมูลไปนะครับคราวนี้ data bus เนี่ยจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วในที่นี้นี่ผมทำให้ง่ายนะครับก็คือว่าส่งเรียกข้อมูล5มันก็ได้ส่ง213ไปแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็จะเอาส่งข้อมูล213ไปให้กับ CPU แล้วก็ CPU ก็จะเอา213เนี่ยมาไว้ที่ register อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาที่มันดึงข้อมูลมามันก็จะไปดึงข้อมูลมันขึ้นอยู่กับขนาดของ data bus นะครับว่าขนาดของ data bus นี่มีขนาด
กี่บิตนะครับในที่นี้ถ้ามี8บิตนะครับหรือ1ไบต์มันก็ส่งมาเฉพาะ213แต่ถ้าสมมติว่าเป็น64บิตมันก็จะส่งมา8ไบต์นะครับแต่ไว้ที่ register นะครับ register ก็จะมีขนาดเท่ากับขนาดของ data bus นะครับว่า data bus มีกี่บิต register ก็จะมีจำนวนบิตเท่านั้นนะครับโอเคนะคราวนี้นะในอันดับต่อไปสมมติว่าผมมีข้อมูลอยู่ใน register 2ผมต้องการที่จะเขียนข้อมูลนะครับจาก register 2เข้าไปที่ memory ไปที่ memory address 7นะครับในที่นี้มันจะเอาข้อมูลไปเปลี่ยนไปสมมติว่ามีข้อมูล255นะครับจะส่งไปที่ memory address 7นะครับมันจะเอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่ไหนครับในช่องไหนครับไปทางข้อมูลตัวไหน memory address 7นะก็ส่งนะเขียนนะครับไปที่ memory address 7ซึ่งส่งไป address bus ก็คือส่งหมายเลข7ไปนะครับหมายเลข7นี่มันเป็นช่องไหนครับ111ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถัดจากนั้นมันก็จะส่งข้อมูลผ่าน data bus ไปที่ memory แล้วก็มันก็จะเอาข้อมูล255เนี่ยไปเขียนแทนลงไปบนนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของbasic นะ basic memory การ access ข้อมูลจาก memory การเขียนข้อมูลลงไปที่ memory นะครับจาก CPU เพราะนั้นคุณจะทำผ่าน bus นะฮะ2แบบแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้นะในระบบ memory เนี่ยนะครับถ้าข้อมูลถ้าจากที่บอกแล้วว่าความสามารถในการอ้างอิงมันจะเป็นตัวกำหนดว่า memory ของคุณนะฮะมีขนาดใหญ่สุดได้เท่าไหร่นะครับขนาดพื้นที่ของ memoryนะสมมติว่าแต่ที่เรามองว่าmemory เนี่ยมันเป็น array นะครับแล้วก็มันอ้างอิงคุณจะอ้างอิงถึงข้อมูลใน memory ได้นะครับโดยที่คุณจะใช้ index นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่า index ของผมหรือว่า memory ของผมเนี่ยนะอันนี้เรามองในลักษณะที่เป็นฐาน10นะครับฐาน10ถ้าฐาน10ถ้า index ของผมเนี่ยมี1หน่วย1หลักนะฮะ1 หลักเนี่ยผมก็จะอ้างข้อมูลในเมมโมรีของผมเนี่ยเมมโมรีของผมจะมีขนาดใหญ่สุดได้กี่ค่าครับนะเก็บข้อมูลได้กี่ไบต์นะเมมโมรีเป็นอะเรย์ที่เป็นอะเรย์ของช่องละไบต์ไบต์นะครับนะถ้าผมมีจำนวนหลัก1หลักฐาน10นะฐาน10 1หลักเนี่ยไอ้ตัวเลข1หลักเนี่ยมันได้ตั้งแต่0ถึงอะไรครับถึง9ใช่ไหมฮะ0ถึง9นะ0ถึง9ช่วงค่า0ถึง9ผมก็จะเก็บข้อมูลได้นะตั้งแต่อะเรย์ index 0ไปจนถึงอะเรย์ m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 ไปจนถึง m9 ใช่ไหมฮะแล้วก็ในแต่ละช่องเนี่ยเก็บค่าได้1ไบต์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะในที่นี้เนี่ยขนาดของเมมโมรีใหญ่สุดถ้าคอมพิวเตอร์ของผมเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ฐาน10ที่ใช้อ้างอิงโดยใช้1หลักของฐาน10เนี่ยนะครับผมก็จะเก็บข้อเมมโมรีของผมก็จะเก็บข้อมูลได้แค่10ไบต์นะครับได้10ไบต์นะถ้าสมมุติว่าเมมโมรีของผมเป็นถ้าเมมโมรีอะเดรสของผมมี2หลักนะครับมี2หลักก็คือหลักหน่วยกับหลัก10ใช่ไหมฮะผมจะเก็บข้อมูลได้คือค่าของไอตัวข้อมูลผมจะเก็บได้กี่ค่าครับในเมมโมรี100ค่าใช่ไหมฮะนะ100ค่านะครับก็คือ0ถึง99นะ100ค่าแต่ตรงนี้คุณจะมองว่าเป็น10ยกกำลัง2ก็ได้นะครับ10ยกกำลัง2นะก็คือจำนวนหลักถ้าสมมติว่าข้อมูลของไอตัวจำนวนหลักในการอ้างอิงข้อมูลของผมเนี่ยใน CPU เนี่ยมีอยู่3หลักที่เป็นไอ้ฐาน10นะครับผมก็จะได้10ยกกำลัง3ก็คือได้ 1,000 ตั้งแต่0ถึง999นะครับเมมโมรีของผมก็จะมีขนาดได้ 1,000 เก็บได้ 1,000 ค่านะครับถ้าเป็น6หลักนะครับก็คือ10ยกกำลัง6ก็จะเก็บได้ตั้งได้0ถึง 999,999 นะครับก็คือเก็บได้ล้านค่าใช่มั้ยฮะนับตั้งแต่0นะครับแล้วก็ถ้าเป็น12ก็จะเก็บได้ 1,000 ล้านค่านะครับอันนั้นคือฐานนะครับแต่ในระบบคอมพิวเตอร์มันจะเป็นฐาน2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า
memory address ของผมเนี่ยผมมีสถาปัตยกรรม1บิตนะครับสถาปัตยกรรม1บิตเนี่ย memory ของผมก็จะเก็บค่าได้เพียงแค่0กับ1นะครับผมก็จะมีอยู่ memory อยู่2ช่องนะครับ memory 0ช่อง0กับช่อง1นะ address bus ของผมก็จะมีบิตเดียวนะครับก็จะอ้างอิงได้ว่าจะเอาข้อมูลจาก memory 0หรือว่าจะเอาข้อมูลจาก memory index 1นะครับอันนั้นก็คือ2ยกกำลัง1ก็จะได้เก็บได้2ค่าถ้าสมมุติว่าสถาปัตยกรรมของผมนะครับมีเป็นแบบ memory address เนี่ยอ้างอิงได้2บิตนะครับเป็นสถาปัตยกรรม2บิตนะครับผมก็จะเก็บค่าได้ตั้งแต่0ไปจนถึง11ซึ่งในที่นี้นี่ก็คือกี่ค่าครับนะ2บิตนะครับก็คือ0 1 1 0 1 1ก็จะเก็บค่าได้4ค่าหรือว่าเอาง่ายๆก็คือ2กำลัง2ยกกำลัง2ก็จะได้4อย่างเงี้ยนะครับ3ถ้า3ก็คือได้เก็บตั้งแต่ได้0ถึง7นะ111คือ7นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้8ค่าก็คือ2ยกกำลัง3ก็ได้8นะครับเป็นจำนวนไบต์ที่เก็บได้เมมโมรีขนาดใหญ่สุดถ้าผมเป็นคอมพิวเตอร์ขนาด3บิตนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ขนาด8บิตนะฮะ8บิตอย่างเช่นคอมพิวเตอร์8080คอมพิวเตอร์ของอย่างเครื่อง Apple รุ่นแรกๆนะครับพวก Apple 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือใช้คอมพิวเตอร์เป็น8บิตนะครับพวกนี้ก็จะเก็บได้กี่ค่าครับขนาดของเมมโมรีใหญ่สุดเป็นกี่ไบต์8บิตก็เป็น2ยกกำลัง8ใช่ไหมฮะก็คือ0แล้วก็ค่ามันก็ได้แล้วแต่0ไปจนถึง11111เอ๊ะใช่มั้ย8บิตอ๋อใช่ไปจนถึง0ไปจนถึง11111 8ตัวนะครับนะเพราะนั้น2ยกกำลัง8 2ยกกำลัง8ได้เท่าไหร่256ใช่มั้ยฮะนะ256นะครับนะคือจริงๆคุณอาจจะต้องจำแบบว่าไม่ได้ใช้เยอะนะไอ้พวกฐาน2เนี่ยนะครับ2แล้วก็นะไม่ใช่ในเฉพาะในเรื่องของ architecture หรือว่าในเรื่องของ computer system แต่ว่าในเรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นเวลาที่คุณไปเขียนโปรแกรมหรือว่าอะไรๆพวกนี้นะครับแล้วคุณต้องไปใช้อะไรที่เป็น binary tree อะไรที่เป็น binary ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนั้นเพราะ2จาก2ไป4 4ไป8 8ไป16 16ไป32 12 32คูณ2ไปอีก64 64คูณ2เป็น128 128คูณ2เป็น256 256คูณ2เป็น512อย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้ก็คือจำไว้เลยก็ได้คราวนี้256นี่คือ2กำลัง8นะครับ2มาคูณกัน8ครั้งนะและ2กำลัง8เนี่ย8นี่ก็คือ1นะนี่คือขนาดของอะไรครับนะนี่คือจำนวนบิตละนะครับหมายความว่าใน8บิตเนี่ยนะครับคุณมีค่าได้ตั้งแต่0ถึง11111111ไอตั้งแต่นะถ้าเป็น256ค่านั่นหมายความว่าคุณมีค่าได้ตั้งแต่0ถึง257ใช่มั้ยฮะใช่มั้ยฮะนะ256ค่าคุณมีค่าได้ตั้งแต่0ถึง257นะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับในตรงเนี้ยนะครับที่เก็บข้อมูลเมมโมรีเนี่ยที่ผมเก็บข้อมูลเป็นค่าเดซิมอลตรงเนี้ยถ้าข้อมูล1 memory address เก็บได้1ไบต์1ไบต์1ไบต์เนี่ยนะตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะเกิน255ได้นะเพราะว่านี่มันคือ1ไบต์นะครับนะ1ไบต์มันเก็บได้แค่2ถึง256นะครับโอเคนั่นคือยูนิตที่เล็กที่สุดของ memory แต่คุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาคุณเขียนโปรแกรมแล้วคุณเก็บข้อมูลได้เป็นล้านๆเลยอะไรทํานองเนี้ยพวก integer พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเก็บข้อมูลได้เป็นได้เป็นมากมายมหาศาลอินทิเจอร์ไม่ใช่1ไบต์นะครับอินทิเจอร์ถ้าเป็นภาษา C 4ไบต์นะครับถ้าเป็นลองอินทิเจอร์ถ้าใช้64ไบต์ถ้าใช้64บิตเนี่ยนะก็คือ8ไบต์เลยนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ไอตัวแปรที่คุณเขียนในโปรแกรมเนี่ยนะครับมันไม่ได้มันเป็นขนาดที่แตกต่างจากขนาดที่เป็นยูนิตของเมมโมรีนะครับคราวนี้ถามว่านะแต่ตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์แบบ32บิตนะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับจะมีขนาดเมมโมรีที่มันอ้างอิงถึงมากที่สุดได้เท่าไหร่น
นะครับก็คือ2ยกกำลัง32 2ยกกำลัง32ก็คือ 4GB นะครับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับที่เป็น32บิตเนี่ยจะอ้างอิงเมมโมรีได้ถึง 4GB แต่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน64บิตนะครับก็จะอ้างอิงก็จะได้คุณสามารถที่จะมีเมมโมรีในคอมพิวเตอร์ที่เป็น64บิตในปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถที่จะมีเมมโมรีขนาดสูงสุดได้17,869,869,184 GB นะครับก็คือเป็นนะกิกะไบต์ก็เป็นพันล้านแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาย่อเป็นหน่วยใหม่ก็คือ16 exabyte นะครับ16 exabyte เป็น2ยกกำลัง64ซึ่งแม้กระทั่ง Linux นะฮะ operating system ในปัจจุบันมันยังอ้างอิงได้ไม่ถึง2ยกกำลัง64มันอ้างอิงได้ถึง2ประมาณ2ยกกำลัง40กว่าๆหรือ50ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คุณยังไม่มีเมมโมรีขนาดใหญ่นั้นบนเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆมีเมมโมรีขนาดอยู่ในระดับของเทราไบต์นะครับต่อ1เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ยังไม่ถึงเอ็กซไบต์นะครับโอเคนะยังไม่ถึงเพตาไบต์ด้วยซ้ำยังไม่ถึงเอ็กซไบต์เอ็กซไบต์มันยิ่งกว่าเพตาไบต์นะครับเทราไบต์มันต้องไปเพตาไบต์ก่อนนะไปถึงเอ็กซไบต์ก็คือคุณสามารถที่จะมีเมมโมรีใน64ไอ้ตาปัญญาโมดิฟิเคชันมันที่เมมโมรีได้ใหญ่มากนะฮะโอเคคราวนี้กลับมาที่เมมโมรีนะครับในระบบคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะมีการเก็บข้อมูลในเมมโมรีซึ่งเวลาที่คุณไปซื้อคอมพิวเตอร์มาคุณก็จะอาจจะได้คอมพิวเตอร์เมมโมรี 4GB หรือว่าเมมโมรี 8GB หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เวลาที่คุณโหลด operating system เข้ามาแล้วก็สมมุติว่าคุณซื้อเป็นคอมพิวเตอร์ขนาด 8GB มาก็แล้วกันนะครับในอันนี้ผมอ้างอิงถึง32 bit architecture นะครับใน32 bit architecture คุณมีสมมุติว่าคุณมี memory คุณซื้อคอมพิวเตอร์32 bit architecture มาคอมพิวเตอร์ของคุณมี memory ได้มากสุดก็คือ 4GB นะครับคราวนี้สมมติว่าคุณมีเมมโมรี 4GB พอดีนะครับเวลาที่มีการโหลดเอา operating system ขึ้นไปเนี่ยไว้ในเมมโมรีเนี่ยนะครับพวก Linux หรือ Windows เนี่ยมันจะถูกโหลดเข้าไปไว้ในเมมโมรีส่วนนี้ส่วนที่เป็นส่วนที่มีค่าสูงสุดนะครับนะฮะส่วนที่เป็นส่วนค่าสูงสุดไปจนหล่นมาอันนี้มันเริ่มต้นแต่0ตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นค่าสูงสุดเนี่ยมันจะเอาตัว operating system kernel นะครับหรือว่า operating system พวก Linux นะหรือ Windows เนี่ยเอาไปฝังไว้ตรงนี้นะครับมีขนาดประมาณ 1GB นะครับประมาณ 1GB อันนี้คือ OS รุ่นเก่านะฮะก็คือประมาณนี้นะครับแต่มันมีไม่กี่ GB หรอกนะครับขนาดของ OS เนี่ยนะแล้วก็มันก็จะเอาไปฝังไว้ใน memory ส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่จะให้ user program ใช้นะครับนะเป็นอย่างนี้นะมันจองเมมโมรีส่วนนี้เอาไว้นะครับโอเคคราวนี้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมมโมรีการเข้าถึงเมมโมรีขนาดของเมมโมรีนะครับแล้วก็แต่ว่าเมมโมรีเนี่ยมันมีเมมโมรีมันมีปัญหากับ CPU นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยเขาถึงไม่ได้มีแค่เมมโมรีกับ CPU นะเพราะว่าเมมโมรีเนี่ยมันไปขัดแย้งกับ CPU มันทำให้ประสิทธิภาพของ CPU ไม่ประสิทธิภาพในการประมวลผลเนี่ยไม่สามารถที่จะสัมฤทธิ์ผลตามความต้องการของการพัฒนา CPU ได้นะครับคือ CPU เนี่ยเขามีการพัฒนาที่เพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปใน CPU ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับมากขึ้นนะ2เท่าทุกๆประมาณ2ปีนะครับตามกฎของ Moore's Law นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันการเข้าถึงข้อมูลจาก CPU ไปที่ Memory เนี่ยมันไม่ได้เร็วเลยนะครับมันไม่ได้เร็วขึ้นเลยในช่วงเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น
มันก็เลยมีปัญหาที่เรียกว่า memory wall นะครับ memory wall ก็คือเป็นปัญหาลักษณะนี้ในปี1997นะครับคุณมีความเร็วของ CPU นะครับในการประมวลผลเนี่ยอยู่ในระดับของนาโนเซคันด์นะครับก็ประมาณ1นาโนเซคันด์นะครับแล้วถัดจากนั้นความเร็วในการประมวลผลของ CPU เนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงจนกระทั่งถึงปี2009เนี่ยมันก็ลดลงมากเลยนะครับน้อยกว่านาโนเซคันด์แต่ว่าในขณะที่เมมโมรีความเร็วในการเข้าถึงCPU เมมโมรีจาก CPU เนี่ยมันอยู่ในระดับของ100นาโนเซคันด์แล้วก็ยังคงอยู่ในระดับนี้มาเรื่อยๆนะครับไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าเมื่อคุณเอาอัตราส่วนความเร็วของความเร็วในการทำงานของ CPU ต่อความเร็วในการทำงานของเมมโมรีมาหารกันคุณก็จะได้แกปหรืออัตราส่วนของความแตกต่างที่สูงขึ้นนะครับที่มากขึ้นตรงนี้เราเรียกว่า memory wall นะครับมันเป็น wall ยังไงเพราะว่าเวลาที่คุณประมวลผลเนี่ยคุณจะต้องไปดึงข้อมูลกับดึงชุดคำสั่งมาจาก memory อยู่ประจำเลยใช่ไหมฮะนะ CPU ประมวลผลไปด้วยตัวมันเองอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นการประมวลผลของ CPU ต่อให้คุณทำให้ CPU เร็วมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็คุณก็ยังต้อง CPU ก็ยังต้องไป access memory มันก็จะช้าลง memory จะหน่วงให้ทุกอย่างช้าลงตามนะครับมันก็เลยทำให้เกิด bottleneck ขึ้นที่ memory นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่า cache เกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้น cache จึงเป็นเรื่องสำคัญเวลาที่คุณไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะบอกได้เลยว่าคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยมีแคช L1 L2 อะไรพวกนี้นะครับมีแคชอยู่มากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นที่ที่จะทำให้การประมวลผลของ CPU เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วนะครับเพราะว่าแคชเป็นที่ที่จะเป็นเมมโมรีแต่ว่ามันเป็นเมมโมรีที่คุณเผื่อพื้นที่ของเมมโมรีเอาไว้ในตัว CPU เลยนะครับนั่นคือ L1 cache นะครับเป็นพื้นที่ที่เก็บไว้ใน CPU นะครับส่วน L2 cache นี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บข้อมูลที่เก็บเอาไว้นานระหว่างจะอยู่ระหว่าง CPU กับ memory นะครับจะเป็น memory ความเร็วสูงที่เก็บอยู่ใน CPU กับ memory ความเร็วสูงที่เก็บอยู่ในที่อยู่ระหว่างทางของการติดต่อระหว่าง CPU กับ memory นะครับตรงนั้นคือ cacheนะลักษณะของแคชก็คือนะเหมือนกับเวลาที่คุณสมมุติว่าคุณอยู่ที่นี่แล้วเราต้องการที่ได้ของบางอย่างนะครับแต่ว่าสั่งสินค้าอะไรบางอย่างแต่แบบว่าสมมุติว่าคุณสั่งซื้อของบางอย่างไปนะครับปกติแล้วเขาก็จะต้องไปเอามาจากโกดังที่อยู่ที่คลองเตยนะครับสมมุติซื้อโต๊ะหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอุปกรณ์สำนักงานที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับสั่งไปแต่แล้วดีลเลอร์เข้ามาเซลล์เข้ามาแต่แล้วก็บอกว่าเนี่ยส่งคนไปแต่ว่าต้องส่งคนไปเอาของถึงคลองเตยสมมุติว่าคลองเตยเป็นเมมโมรีเป็นโกดังอย่างนี้นั่นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เขาฉลาดนะครับเขาก็จะอาจจะไปซื้อโกดังไว้ที่รังสิตนะครับโกดังไว้ที่รังสิตเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะมีลูกค้าที่อยู่แถวๆนิคมอุตสาหกรรมแถวๆนี้นะครับธรรมศาสตร์สั่งของไปนะสมมุติว่าซื้อตู้2ตัวนะครับเขาก็จะไปเอามาจากกองเตยนะครับแทนที่จะเอาตู้มาแค่2ตัวนะเขาบอกว่ามีคนสั่งแบบนี้มาก็เอาตู้มาสักประมาณ10นะ10อันไหนๆก็เอาตีรถไปแล้วนะครับตีรถบรรทุกไปแล้วนะครับก็ขนตู้มา10อันเสร็จแล้วก็เอามาให้ที่ธรรมศาสตร์2อันอีก8อันก็เอาไว้ในโกดังที่เป็นโกดังที่อยู่ที่ที่รังสิตนะครับเสร็จแล้วถัดจากนั้น เวลาที่สมมติว่ามีโรงงานที่อยู่ในนวนครต้องการที่จะได้ตู้นะเขาก็แค่ไปเอามาจากรังสิตนั่นคือหลักการของแคชนะครับเพราะนั้นแคชนี้ก็คือเป็นเมมโมรีที่จะเก็บชุดคำสั่งที่เป็นชุดคำสั่งเวลาที่CPU ไปดึงเอาชุดคำสั่งเข้ามา1ชุดคำสั่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้จะไปเอาชุดคำสั่งเข้ามาชุดคำสั่งเดียวนะแต่ว่ามันจะเอาชุดคำสั่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมาด้วยนะครับเพราะมีแนวโน้มสูงที่เวลาที่คุณรันคำสั่งหนึ่งเสร็จแล้วคุณจะไปรันคำสั่งถัดไปที่เป็นคำสั่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงเข้ามาทั้งชุดนะครับเอามาไว้ในแคชซึ่งเป็นแคชที่อยู่ในตัว CPU เอง
นะครับหรือว่านะฮะอาจจะเป็นแคชที่อยู่ใกล้ๆนะฮะนอกมันก็จะมีแคชหลายระดับนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้เวลาที่CPU ไปดึงคำสั่งถัดไปเข้ามาทำงานเนี่ยมันทำได้อย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็คือลักษณะของแคชตอนนี้เป็นคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า memory hierarchy นะครับคุณมีการเก็บข้อมูลนะครับเป็นชั้นๆโดยที่รีจิสเตอร์เนี่ยอยู่ใน CPU รีจิสเตอร์จะมีความเร็วสูงสุดนะครับความเร็วของ CPU ในการเข้าถึงรีจิสเตอร์อ่านเขียนข้อมูลจากรีจิสเตอร์นะครับเป็นที่เก็บข้อมูลเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า1นาโนเซคันด์ในขณะที่ถ้าเป็นแคชนะแคชบางทีก็อยู่ภายในตัว CPU เองนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับ CPU นะจะมีเวลาในการถึงเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับอ่านข้อมูลจากแคชใช้เวลาประมาณ 1-10 นาโนเซคันด์นะครับแล้วก็ซึ่งมันก็เร็วนะถ้าเทียบกับเวลาที่ CPU ต้องไปดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีนะครับซึ่งขนาดของก็จะไปดึงข้อมูลมาจากเมมโมรีก็ใช้เวลาประมาณ100-300นาโนเซคันด์นะครับซึ่งอันดับของมันก็จะต่างกันเป็นออเดอร์ออฟแมกนิทูดเลยนะระดับ10กับ100เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าต้องมีการไปดึงข้อมูลอ่านข้อมูลจากดิสนะฮะดิสนี่ใช้เวลาเป็นมิลลิเซคันด์นะครับมิลลิเซคันด์นะนาโนเซคันด์กับมิลลิเซคันด์นี่มันต่างกันมากนะนาโน10กำลังลบ9มิลลิเป็น10กำลังลบ3นะครับนะเพราะนั้นมันการเข้าถึงข้อมูลจากดิสนี่ก็คือเหมือนกับเป็นนะเหมือนกับเป็นปีเลยนะสำหรับ CPU นะครับก็นะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นเทปเป็นฟล็อปปี้ดิสอะไรยิ่งนานไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะนั้นการออกแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจึงมีลักษณะเป็นแบบเมมโมรีไฮราคีอย่างนี้ถามว่าทำไมคุณไม่มีไม่สร้างคอมพิวเตอร์ที่ทุกอย่างเป็นแคชให้หมดเลยล่ะนะครับไม่มีเมมโมรีมีแต่แคชนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่มันเป็นไปในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าการออกแบบราคาของรีจิสเตอร์กับราคาของแคชนะในการสร้าง CPU ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีราคาสูงกว่าเมมโมรีมากนะครับหรือว่ามีราคาสูงกว่านามีราคาสูงกว่าเมมโมรีมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่คุ้มที่จะคือทำไปก็ทำได้แต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับเพราะราคามันแพงเกินไปนะครับคุณมีลักษณะเป็นอย่างของ memory hierarchy นะครับโอเคนะสุดท้ายนะครับเรื่องของโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเรื่องของ input output system นะครับinput output นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จะที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลในการถ่ายโอนข้อมูลจากภายนอกตัวระบบคอมพิวเตอร์อย่างเช่นดิสหรือว่าเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็CPU นี่ก็จะมีบัสที่เป็น IO bus ที่จะใช้กับติดต่อกับอุปกรณ์ input output แล้วก็IO bus พวกนี้มันก็จะมีเป็นคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัว IO เนี่ยมันมีความเร็วสูงขึ้นนะครับคุณจะเห็นได้ว่าคุณจะมีเวลาที่คุณจะต่อซื้อเครื่องแล้วคุณจะสร้างเครื่องเองอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะไปซื้อพวกเมนบอร์ดแล้วก็คุณก็จะอาจจะไปซื้อตัว GPU ที่มันแรงๆแล้วก็คุณก็จะถามว่าจะต่อ GPU กับเมนบอร์ดยังไงเขาก็บอกว่าจะต้องเมนบอร์ดของคุณจะต้องมีสเปคอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็จะต้องมี PCI Express นะสล็อตหรือว่า PCI Express bus ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นบัสที่เชื่อมต่อกับตัว CPU กับเมมโมรีแล้วก็เป็นบัสความเร็วสูงความเร็วสูงขนาดที่สูงพอๆกับบัสที่คุณใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง CPU กับเมมโมรีเลยนะครับGPU สมัยนี้มันเร็วมากแล้วก็มันจะมีตัวฮาร์ดแวร์มีตัวชิปที่เป็นตัวบัสคอนโทรลเลอร์นะครับอันหนึ่งที่จะมาควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างตัว IO กับตัว CPU กับเมมโมรีเลยนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเล่นพวกเกี่ยวกับ GPU หรือว่าประกอบคอมพิวเตอร์เองหรืออะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าคุณก็จะต้องไปอ่านพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PCI Express PCI Express Controller นะครับแล้วก็ขนาดของเลนที่เป็นเลนที่ต่อระหว่างตัว GPU card ของคุณกับระบบบัสหรือว่ากับเมมโมรีกับ CPU
นะคราวนี้ลักษณะของ I/O ที่เป็น I/O ที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่พัฒนาการคอมพิวเตอร์มามันก็จะมีอยู่4แบบได้แก่โปรแกรม I/O Interrupt Driven I/O DMA Manage I/O เสร็จแล้วก็ I/O Processor นะครับแบบ inter แบบโปรแกรม I/O นะครับนะเดี๋ยวเราไปพักกันนะหลังจากที่เกี่ยวดูเรื่องตัว I/O เสร็จนะครับก็คือสมมุติว่าผมมีโปรแกรมที่ทำงานนะครับมีโปรแกรมที่ทำงานอยู่ใน CPU นะครับแล้วก็CPU ของคุณเนี่ยอันนี้คือคอมพิวเตอร์สมัยโบราณ CPU ของคุณจะติดต่อกับเมมโมรีอย่างนี้แล้วก็ CPU ของคุณจะติดต่อกับ I/O โดยตรงนะครับมีฮาร์ดแวร์ที่จะมีฮาร์ดแวร์ที่ติดต่อมีบัสที่จะติดต่อกับ I/O โดยตรงกับบัสที่ติดต่อกับเมมโมรีนะครับแล้วก็บัสที่ติดต่อกับ I/O นี่ก็ใช้ส่งข้อมูลที่เป็นคอนโทรลกับ data นะครับส่วนบัสติดต่อเมมโมรีก็ใช้ส่งข้อมูลพวก data กับพวก address อะไรพวกนี้ก็คือ CPU ทำงานไปสมมติว่าอันนี้เป็นโปรแกรมของคุณทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็โปรแกรมของคุณทำงานไปถึงจังหวะที่จะอ่านคำสั่งที่ต้องการที่จะอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในดิสนะครับเข้ามาไว้ที่เมมโมรีนะครับอันดับแรกก็คือว่า CPU จะหยุดการทำงานของโปรแกรมในปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะไปทำคำสั่ง read นะครับหลังจากนั้น CPU จะส่งนะจะส่งทำอันดับ2ก็คือว่าส่งคอนโทรลนะครับ request ไปให้ disk นะครับว่าไปให้ I/O ว่านี่ต้องการที่จะอ่านข้อมูลจากไฟล์นี้นะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะรอตัว CPU เองเนี่ยจะรอนะครับรอให้ตัว disk I/O ไปอ่านข้อมูลจากไฟล์เสร็จแล้วก็รอให้มันอ่านข้อมูลมาเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลอันนั้นเนี่ยมาให้กับ CPUนะครับรอจนได้รับข้อมูลแล้วก็ CPU พอได้รับข้อมูลปุ๊บมันก็จะเขียนข้อมูลอันนั้นเนี่ยไปใส่ในเมมโมรีนะครับซึ่งเป็นเมมโมรีของไอ้ตัวแปรบัสเนี่ยนะครับเขียนข้อมูลจาก CPU ไปใส่ในเมมโมรีก็คืออันดับ4นะครับ CPU เขียนข้อมูลไปใส่เมมโมรีหลังจากนั้น CPU หลังจากนั้น CPU ถึงจะไปรันคำสั่งถัดไปอันนี้คือโปรแกรม I/O นะครับเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าตอนที่ CPU กำลังรอ I/O เนี่ยมันนานมากอย่างที่บอกแล้ว CPU ทำงานไม่ถึงนาโนเซคันด์แต่ว่า I/O นี่ทำงานเป็นมิลลิเซคันด์นะครับนะ10กำลังลบ9กับ10กำลัง3เนี่ยคือมันเป็นปีเลยนะครับกว่าที่ CPU จะได้ทำงานต่อนะครับ CPU ก็จะเวสเวลาไปแบบที่2นะฮะเขาพัฒนาเขาสังเกตตรงนี้นะครับว่า CPU เนี่ยหยุดรอนานมากไม่คุ้มกับเวลาตรงนั้นเขาก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่า Interrupt Driven I/O ขึ้นมาใน interrupt driven IO เมื่อ CPU ประมวลผลไปจนถึงคำสั่ง read ข้อมูลจากไฟล์นะครับก็คืออันที่1นะ CPU หยุดการทำงานเพื่อที่จะพยายามสั่ง read นะครับอันที่2 CPU ก็จะส่ง request ไปให้กับ disk นะครับให้ disk เนี่ยมันไปอ่านข้อมูลนะครับ disk ก็จะใช้เวลาในการอ่านข้อมูลนานนะครับจาก disk นะฮะแต่อันดับที่3นี่คือเขาฉลาดก็คือว่าCPU เขารู้ว่า CPU ต้องรอนานเพราะฉะนั้นเขาจะส่งให้ CPU ไปทำงานโปรแกรมอื่นนะไปดึงโปรแกรมอื่นเข้ามาทำงานนะครับนี่เริ่มจะเป็น multitasking แล้วนะครับ multi ก็คือว่ามี CPU ทำงานโปรแกรมหลายๆโปรแกรมได้พร้อมได้นะCPU ทำงานให้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับก็คือเพราะนั้นในจังหวะ3 CPU ก็เปลี่ยนไปทำงานโปรแกรมอื่นนะครับแล้วก็เมื่อดิสทำงานเสร็จนะครับเมื่อดิสทำงานเสร็จดิสมันทำงานนานนะใช่ไหมฮะพอมันทำงานเสร็จมันก็จะส่งนะครับสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณอินเทอร์รัปมาให้กับ CPU มาขัดจังหวะการทำงานของ CPU มาแจ้ง CPU ว่าไอ้ที่ขอข้อมูลจากดิสไปเนี่ยอ่านข้อมูลเอามาเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ของตัว I/O ดิสของตัว I/O device เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้อ่านนะครับก็ส่งสัญญาณนั้นมาบอก CPUนะอันดับที่5นะครับ CPU เมื่อได้รับสัญญาณนั้นแล้วนะครับมันก็จะหยุดการทำงานของโปรแกรมอื่นที่มันโปรแกรมที่มันทำงานให้อยู่เสร็จแล้วมันก็จะเข้าไป transfer ข้อมูลที่อยู่ในตัวอุปกรณ์ I/O เนี่ยนะข้อมูลที่อ่านมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย transfer ข้อมูลอันนั้นไปเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปใส่ไว้ในเมมโมรีให้นะครับก็คือ CPU จะเข้ามาทำตรงนี้สเต็ป5เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถัดจากนั้นไป CPU ก็จะไปทำสเต็ป6ก็คือว่าจะไปรันโปรแกรม
ที่เป็นโปรแกรมดั้งเดิมนะครับโปรแกรมที่ขอโปรแกรมเนี้ยนะครับโปรแกรมที่จะอ่านข้อมูลจากIO นะครับเนี่ยนะครับอ่านข้อมูลจากไฟล์แล้วก็จะรีซูมการทำงานของโปรแกรมนี้ต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคุณเห็นว่าเวลาที่เป็นเวลาในการทำงานของ CPU ที่จะต้องรอนานๆ IO นานๆนี่ก็จะถูกนำไปใช้ในการรันโปรแกรมอื่นทำให้ CPU ใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาก็ยังมองเห็นจุดบอดอยู่ตรงที่ว่า CPU ยังจะต้องรับภาระในการที่จะถ่ายโอนข้อมูลจาก IO มายังเมมโมรีนะครับไอ้คือในสเต็ป5เนี่ย CPU ต้องไปอ่านแล้วก็ไปทำให้นะครับซึ่งมันเขาบอกว่าเสียเวลาการทำงานของ CPU เพราะฉะนั้นในการออกแบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีลักษณะการประสานงานทำงานกับ I/O แบบนี้นะครับนะครับแบบเรียกว่า Direct Memory Access หรือว่า DMA DMA ก็คือจะเป็นให้มองว่านะครับเหมือนกับคุณเป็น CPU แล้วก็คุณแทนที่คุณจะต้องไปทำงานนะฮะไปทำงานเองนะครับคุณจ้างนะคุณจ้างผู้จัดการคุณจ้างเลขานะครับคนหนึ่งก็คือ DMA ขึ้นมาแล้วเลขาคนนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการจัดการ IO ให้คุณนะครับแล้วก็ CPU ก็จะได้ไปทำงานในเรื่องของการประมวลผลอย่างเดียวนะในที่นี้ก็เช่นเดียวกันเขาสร้างโปรเซสเซอร์ใหม่นะอันนึงชื่อว่า DMA ขึ้นมานะซึ่ง DMA ก็จะไปทำการจัดการ IO แล้วก็การ transfer ข้อมูลจาก IO ไปยัง memory ให้กับ CPU โดยที่ CPU ทำงานมาในสเต็ปที่1ก็จะหยุดการทำงานของโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วก็จะส่ง control request ในสเต็ปที่2นะครับไปให้กับ DMA นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในสเต็ปที่3 CPU ก็จะเปลี่ยนไปรันโปรแกรมอื่นนะครับเพราะมันรู้ว่ากว่าที่มันจะได้ข้อมูลมาแล้วไปทำคำสั่งถัดไปเนี่ยอีกนานมันก็เปลี่ยนไปรันโปรแกรมอื่นนะแล้วก็ในสเต็ปที่4นะครับในสเต็ปที่4ก็เป็นงานของ DMA แล้ว DMA ก็จะส่ง requestนะไปให้กับ IO นะครับไปให้กับ IO นะฮะไปบอกว่าไอตัวอุปกรณ์ IO ไปให้กับดิสนี่แหละนะครับบอกว่าให้ดิสไปอ่านข้อมูลมานะครับดิสก็จะใช้เวลานานมากเลยไปอ่านข้อมูลมาแต่ว่าคนที่รอตรงนี้ก็คือ DMA นะตัวโปรเซสเซอร์ DMA จะรออยู่มันทำหน้าที่ของมันอย่างเดียวก็คือรอนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อ DMA ได้รับแจ้งจากดิสว่าข้อมูลอ่านเข้ามาที่ IO เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่จะให้ transfer นะครับDMA นะก็จะทำสเต็ป5ก็คือว่า DMA เนี่ยจะเป็นคนที่จะ transfer ข้อมูลจากดิส IO เนี่ยไปไว้ในเมมโมรีนะครับในเมมโมรีตำแหน่งที่เป็นเมมโมรีที่โปรแกรมแรกนั้นโปรแกรมแรกนั้นต้องการนะครับก็จะ transfer ข้อมูลจาก IO ไป DMA ก็จะทำการ transfer ข้อมูลจาก IO ไปที่เมมโมรีให้นะครับแล้วหลังจากนั้น DMA เมื่อจบการ transfer ข้อมูลจาก IO ไปที่ memory ให้เรียบร้อยแล้ว DMA ก็จะแจ้งให้ CPU ทราบว่าตอนนี้มันทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งสัญญาณอินทรัปต์ไปบอกกับ CPU CPU เมื่อได้รับสัญญาณตรงนั้นปุ๊บก็จะสวิตช์การทำงานจากโปรแกรมอื่นกลับเข้ามารันโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่ต้องการข้อมูลจากดิสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำงานต่อคืออันดับ7นะครับนะอันนั้นก็คือการทำงานของระบบIO ในปัจจุบันนะจะมีตัว processor ที่ชื่อว่า DMA เข้ามาช่วยทำให้การทำงานของ CPU เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็โฟกัสอยู่ที่การทำงานการประมวลผลที่เป็นการประมวลผลของโปรแกรมนะฮะส่วนการทำงานกับ IO ก็จะให้ DMA เป็นคนทำงานนะครับนะ CPU ถูกใช้งานนะกับการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่คราวนี้สมมติว่าคุณมี processor นะมีแบบถัดไปเป็นแบบที่เรียกว่าเป็น I/O processor นะครับอันนี้เป็นลักษณะของ I/O สมัยใหม่นะครับเนื่องจากว่างานบางงานอย่างเช่นงานในการวาดภาพถ้าคุณเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์สมัยก่อนถ้าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์โบราณเสร็จแล้วคุณเล่นเกมเนี่ยนะคุณจะเห็นได้ว่าเวลาที่เล่นเกมไปปุ๊บเวลาที่มันวาดภาพยิ่งภาพมีความละเอียดสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะใช้เวลาบางทีมันจะนานมันจะหน่วงมันจะนานไปหมดเลยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า CPU เป็นคนประมวลผลไอ้พวกภาพกราฟิกต่างๆนะครับCPU ประมวลผลเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับหน้าจอแสดงผลนะครับในแต่ว่าถัดจากนั้นมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการผลิตเขาสังเกตว่าเวลาที่ CPU ประมวลผลนะครับ
เวลาที่ไปทำฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันอย่างเช่นวาดรูปสามเหลี่ยมวาดรูปวงกลมนะครับหรือว่าทาสีอย่างเงี้ยไอ้ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยนะ CPU ใช้เวลาในการทำงานมากนะครับเขาก็เลยไปคิดไปสร้างฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ในฮาร์ดแวร์นั้นเนี่ยเขาสร้างกลเขาเบิร์นไอ้พวกฟังก์ชันหรือว่ากลไกในการในการทำในการวาดสามเหลี่ยมซึ่งเป็นวาดเยอะนะสามเหลี่ยมการวาดการทาสีการให้สีอะไรพวกนี้ใส่ลงไปเลยในฮาร์ดแวร์นะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า GPU นะครับ GPU คือ IO processor นะครับแล้วก็ในที่นี้ก็เอาเพราะนั้นตัว GPU เนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็น IO processor ที่พอคุณใส่เข้าไปแล้วนะสิ่งที่มันรอรับจาก CPU ก็คือว่ามันบอกว่าถ้า CPU อยากจะประมวลผลอะไรส่งมาเลยทั้งฟังก์ชันนะครับคือ GPU ไม่ต้องทำอะไรที่ซับซ้อนละนะฮะได้ user โปรแกรมมีฟังก์ชันในการวาดภาพหรืออะไรพวกนี้ส่งมาให้ GPU เลย GPU จะทำให้เองเลยนะครับทั้งชุดเลยนะครับขอให้ส่ง data มานะครับแล้วก็CPU ก็จะทำให้ GPU ก็จะทำให้พอทำเสร็จก็จะ return การทำงานกลับไปให้กับ CPUเพราะนั้นลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าจะมีการสมมติว่านี่เป็นการเขียนข้อมูลหรือว่าทำอะไรกับ I/O processor นะครับCPU จะหยุดรันโปรแกรมนะครับในสเต็ปที่1เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะ CPU จะส่งข้อมูลไปให้ตัว I/O processor และหลังจากนั้น CPU ก็จะไปเรียกเมธอดนะครับนะเรียกเมธอดบน I/O processor เลยนะครับในสเต็ปที่4นะครับแล้วก็ให้ IO processor ทำงานไป CPU จะสวิตช์ไปทำงานโปรแกรมอื่นรอจนกระทั่ง IO processor ทำงานเสร็จนะครับ IO processor จะแจ้งว่าไอ้เมธอดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น CPU ก็จะรีซูมการทำงานนะครับในสเต็ปที่6นะครับเพราะนั้นนี่มันก็จะง่ายขึ้นนะพวก GPU ก็จะเป็นลักษณะการทำงานแบบนี้นะครับเป็น IO โอเคนะครับอันนั้นก็คือตัวระบบคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะฮะซึ่งเป็นคุณ cover หมดแล้วนะครับก็คือการลักษณะของการทำงานของ CPU GPU ของ memory แล้วก็ตัว CPU memory เสร็จแล้วก็ในส่วนที่เป็น IO นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปนะพักกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะมาดูเรื่องของทฤษฎีต่อนิดนึงนะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำในเรื่องของLinux